ตัวท่านสมชายเองก็มีไม่ได้มาในนามพรรคหรือไม่ได้มาในนามอะไรตอนท่านสมัครท่านก็ไม่ได้บอกใครนะครับตอนท่านดำเนินการในชั้นของจังหวัดมาจนถึงชั้นของส่วนกลางเนี่ยก็ไม่ได้มีการประสานงานใดๆพวกผมก็เชียร์ในใจนะครับอันนี้ก็พูดตรงๆคนรู้จักกันนะครับเราก็เชียร์ในใจแต่ไม่ได้ดำเนินการอะไรนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เป็นไปตามขั้นตอนส่วนจะมีกระบวนการที่ผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็ต้องปล่อยให้กกต.เข้าไปดูกันเองครับคิดว่าควรต้องมีการตรวจสอบให้แน่ก่อนรับรองไหมคะเพราะว่าตอนแรกกกต.ประกาศว่าจะวันที่2กรกฎาคมผมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่ควรจะต้องมีกระบวนการตรวจสอบอยู่แล้วการได้มาซึ่งตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของสว.หรือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรการตรวจสอบพวกผมเข้มข้นนะครับกว่าจะเข้ามาได้นะครับก็คงจะต้องมีมาตรฐานเดียวกันและคงต้องดำเนินการอย่างเข้มงวดต่อไปที่ประกาศไว้ว่าจะประกาศวันที่2เนี่ยค่ะมันคือเหมือนกับว่าจะรับรองก่อนแล้วสอยที่หลังมองตรงนี้ยังไงอันนี้เป็นอำนาจของเขาครับเป็นอำนาจของทางกกต.สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในมุมพี่คิดว่ามันควรต้องโปร่งใสก่อนแล้วมาสอยที่หลังก่อนที่จะผมว่ามองแล้วไม่แตกต่างครับเพราะกระบวนการนี้เนี่ยยังไงเราก็ต้องเดินหน้านะครับเราจะย้อนกลับไปยังจุดเก่าถ้าบอกว่ากลับไปใช้ให้รักษาการชุดรักษาการดำเนินการต่อเนี่ยมันก็ดูจะไม่น่าจะเป็นจุดที่เหมาะสมนะครับยังไงก็ต้องเดินหน้าครับประเทศไทยนะครับเดินหน้าไปนะครับแล้วก็กลุ่มคนที่จะมาเป็นสว.ชุดใหม่นะครับก็แสดงความยินดีด้วยนะครับแล้วก็ต้องพิสูจน์ตัวนะครับเพราะว่ากลไกตามรัฐธรรมนูญครั้งนี้เนี่ยมันก็มีข้อสงสัยแน่นอนเป็นเรื่องปกตินะครับการทำงานเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวตนแล้วก็พิสูจน์ความตั้งใจและก็พิสูจน์ได้ว่าด้วยกลไกที่มีอยู่รวมถึงสมาชิกผู้ที่สมาชิกใหม่จะสามารถ เดินหน้าประเทศไทยร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปได้ด้วยกลไกนี้เนี่ยยังไงเนี่ยทางมุมพี่คิดว่าคนแก้ไหมคะหลังจากนี้อะค่ะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันควรแก้ไหมผมว่าควรแก้ส่วนตัวนะครับอันนี้ไม่ได้เป็นมุมมองของพรรคหรือของรัฐบาลใดๆเป็นมุมมองส่วนตัวนะครับว่ากลไกมันก็ดูจะแปลกๆนิดนึงนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจได้ยากการเข้าถึงประชาธิปไตยเนี่ยนอกจากจะต้องเกิดความโปร่งใสเกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมสำหรับผู้คนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นกระบวนการที่ง่ายที่จะเข้าถึงนะครับกระบวนการที่มีการสมัครแล้วสุดท้ายเหลือแต่เพียงผู้สมัครที่ร่วมกันลงมติในมาตรการต่างๆสุดท้ายมันก็จำนวนคนมันก็หลักหมื่นนะครับแล้วยังมีเรื่องของกลไกที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะครับทำให้กันคนอีกส่วนหนึ่งออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันในเรื่องของการเดินหน้าในเรื่องของการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยสสร.อยู่แล้วนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ใครจะมาเป็นสสร.เนี่ยก็ต้องหยิบยกเป็นประเด็นไปขบคิดเพื่อที่จะให้รัฐธรรมนูญที่จะเกิดขึ้นมาใหม่ในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นรัฐธรรมนูญที่มีความเป็นธรรมและก็เป็นประชาธิปไตยยิ่งขึ้นครับได้สว200คนชุดนี้มาแล้วเนี่ยมันจะทำให้ง่ายต่อการขับเคลื่อนในการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยไหมคะง่ายไม่ง่ายนี่มันขึ้นกับตรงนี้ตอบไม่ได้ครับสุดท้ายต้องดูรายชื่อสุดท้ายแล้วก็แนวความคิดของคณะสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทุกคนก็มีความเป็นอิสระเราไม่สามารถที่จะไปก้าวก่ายแล้วก็คงให้ถ้าถามนาทีนี้ก็ยังตอบไม่เห็นภาพชัดนะครับต้องลองประชุมร่วมกันก่อนนะครับมันจะเห็นนะครับเมื่อเขามีผลบังคับใช้แล้วคือเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วชัดเจนเนี่ยนะครับมีการประชุมร่วมกันสัก 2-3 แมตช์เนี่ยก็จะเริ่มเห็นทางแล้วครับว่าสุดท้ายจะเป็นอุปสรรคหรือจะเป็นเครื่องมือกลไกในการขับดันในการแก้ไขในประเด็นต่างๆข้าวโฉมหน้านี่รู้สึกแบบพอใจหรือว่าให้โอกาสเขาทำงานก่อนผมเป็นคนความรู้น้อยผมอาจจะไม่ได้รู้จักทั้งหมดผมไม่กล้าไปพูดครับ